อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองนี่ผมกินข้าวอยู่วิกซี่ใหญ่ลุลีแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์งานกันอยากขอบคุณงานพุทธบาทสระบุรีเมื่อวานครับทำให้ผมได้กินอย่างดีครับเป๊ปซี่โปรโมชั่น14บาทตอนนี้แก้วใหญ่14บาทแล้วก็ข้าว30บาทคุณป้าแถมผักให้ด้วย อยากกินผักกับน้ำพริกนะครับก็รวมเป็นวันนี้ใช้ตังค์40กว่าบาทแล้วน้ำมันยังไม่ได้เติมน้ำมันจากเมื่อวานได้เขียวเดี๋ยวก่อนไปเติมอีก20บาทครับผมก็แวะร้านคุณอาบอกว่ารถไม่เป็นไรผมก็ขี่ดีครับก็ไม่ได้เป็นไรแต่ผมก็แวะเค้กไปเพราะว่าต้องไปพระบาทตอนเย็นเหมือนเข้าโชว์รูมยังไงไม่รู้คุณอาบอกว่า1เดือนแล้วค่อยมาใส่จาระบีที่เครื่องเขามีแต่ถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมเครื่องผมไม่เคยตัดหญ้าต้องไปชโลมกาลบีทุกหนึ่งเดือนที่แรกคุณนายจะให้3เดือนแต่ทุกหนึ่งเดือนแหละเพื่อความแบบว่าใช้นานนะครับนี่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขี่เร็วเนี่ยผมไม่หยุดเลยผมกลัวมันมีปัญหาอะไรค่อยๆคานเลยชีวิตไม่ได้รีบเร่งอะไรโอเคอยู่มาดูงานกันผมก็ดูคูล่าต่อไปด้วยขอบคุณคุณครูใน YouTube ทุกคนครับที่สอนคูล่าสองก็เหมือนคูล่าหนึ่งนะแต่ว่าที่วางมันต่างกันเราจะได้ไม่ต้องไปแกะทีละตัวว่าเฮ้ยตรงนี้มันย้ายไปตรงนี้ตัวนี้มันย้ายไปตรงนี้นะก็ทำคุณครูใน YouTube ทุกคนก็ทำวิดีโอไว้ทำให้เราศึกษาได้เร็วขึ้นขอบคุณครับอย่าได้คงมันกันนะคงเป็นกันว่าเริ่มเพิ่มกันไปเลยเมื่อก่อนปิ้นได้ใหญ่สุดก็แค่นี้ใช่ไหมอันนี้เท่ากับหน้าอกถึงประมาณหัวผมก็ได้หัวผมก็ปิ้นใหญ่สุดได้ประมาณหัวผมได้20-25เซนนะครับสูงสุด25-26เซนแล้วตีไปผมก็จำไม่ได้แล้วแล้วพวกเราไปดูในเปอร์ชัวมันสูงเท่าไหร่ครับผมก็สามารถเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนหัวให้มันเล็กขนาดไหนได้ด้วยเครื่องนี้ก็ชอบตรงนี้ที่ซื้อเครื่องนี้มาเพราะว่ามันมีแท่นกระจกมาให้เลยถ้าเกิดเป็นเครื่องปริ้นตัวอื่นก็ต้องซื้อกระจกซื้อเครื่องทำความร้อนพื้นทำความร้อนถ้าไม่พื้นทำความร้อนเราก็ต้องซื้อแผ่นพลาสติกแผ่นความร้อนเปลี่ยนบ่อยๆมันชอบเสียง่ายเข้าเป็นรอยเลยให้แผ่นกระจกด้วยเวลาหัวฝุ่นมันก็จะไหลลื่นไปตลอดเนี่ยใช้พื้นความร้อนดีที่สุดอ่ะก็ได้ก็เตรียมไว้หมื่นหนึ่งมันก็อาจจะไม่ถึงหมื่นเขาก็ลดราคาเมื่อก่อนมันหมื่น9,000นี่ก็ลดไม่ถึงหมื่นก็เตรียมไว้หมื่นหนึ่งอยู่ในประมาณหมื่นถ้าเกิดคุณไม่มีเครื่องทำเส้นคุณก็ต้องซื้อเส้นอะไรแต่มันก็จะประหยัดกว่าเรซินแล้วก็ไม่เหนอะหนะไม่อันตรายกว่าเรซินคุณก็ต้องคอยป้องกันให้ดีมันก็ดีอย่างแต่อย่างแต่มันก็จะไม่ละเอียดเท่าเครื่องเรซินมันเป็นยันบางเฉียบได้อะแต่มันก็อันตรายเพราะใส่ถุงมือคอยป้องกันผมก็พื้นที่ที่ห้องยังไม่พร้อมแต่ถ้าเกิดผมพร้อมทำอีกผมก็ต้องทำเป็นกล่องอยู่ในกันกลิ่นกันอะไรเวลาทิ้งกันอยู่ในกะละมังเลยอะไรใส่ถุงมือตลอดผ้าปิดปากตลอดอันตรายเนี่ยผมลองใช้เส้นที่เขาแถมมากับเครื่องกลิ่นแม่งเหม็นที่ไปไงมันจะมีผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรซินตัวไหนถ้าเกิดนำหน้าด้วยตัวเองคืออันตรายเกิดเส้นนำหน้าด้วยตัวเองอันตรายจบถ้วยแต่เส้นตัวอื่นไม่ค่อยไม่อันตรายไม่ค่อยอันตรายมีนำหน้าด้วยตัวเองแล้วก็
เป็นไนลอน เป็นเอ็นไนลอนเนี่ยที่เขาบอกเลยที่อันตรายเครื่องเส้นโอเคครับกินก่อนนะเดี๋ยวมาว่าลูกค้ากันน่าจะเริ่มงานบ่ายสองนะตำรวจถ้าเกิดยังไงจะให้ทำให้เสร็จเลยวันนี้จะได้เคลียร์งานตลปัดต่อเลยคุณอาก็เอาผู้กันมาให้ไม่ได้วันนี้ถ้าเริ่มงานก็เริ่มไม่ได้ไม่มีผู้กันพรุ่งนี้คุณอาคงเอาผู้กันมาให้วาดตลปัดแหละงานก็ไม่ยากที่วาดเป็นแบบแนวการ์ตูนแนวสอนเด็กให้หลวงพ่อไปสอนเด็กโอเคครับกินข้าวก่อนอย่ามาดูยังฟังคูล่ากันนะไม่ได้ศึกก็ฟังผ่านๆหูแล้วคราวนี้พอเริ่มศึกษาจริงๆก็เอ๊ะอันนี้เราเคยฟังอ๋อไปเนี่ยผมเวลาสอบหรืออะไรผมชอบเปิดฟังแทนเพลงไปเลยไม่ฟังหรืออะไรก็เปิดให้เป็นเข้าหูตลอดเลยให้แบบละเมอเป็นตำราไปเลยผมชอบทำอย่างเงี้ยโอเคครับกินข้าวกันครับแม่บอกไอ้น้องไม่กลัวหนวดมีเวลาที่ไหนแล้วแม่ห้องยังเละเทะเลยโอเคครับอยู่วิทยาใหญ่กับคุณวิทยาลีให้นั่งทำงานครับผมเป็นชาติแบบซี่ได้กินนานๆได้กินแบบซี่ดีวันนี้เริ่มงานแล้วครับได้จมูกกับปากคุณอาแล้วครับแล้วก็จะไล่น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆครับให้ดูเป็นมวลมากขึ้นวาดผ่านกล้องไม่ถนัดเลยอันนี้ผมไม่ดูแบบผมเพิ่มแค่น้ำหนักลึกที่สุดเข้าไปเพื่อให้ดูหนักขึ้นโอเคครับเดี๋ยวมาดูรูปกันของคุณวิศยาลุ่มดีให้นั่งทำงานครับ3โมงอาจจะกลับไปพักผ่อนแล้วนะครับโอเคครับคุณนาเริ่มงานแล้วครับเอาครับผมได้ตาจมูกปากนะครับเดี๋ยวใส่รีเฟกสีขาวเข้าไปให้กล้ามเนื้อหนุนขึ้นหน่อยครับคุณลูกครับคุณนาครับโอเคครับขอบคุณพี่เสียลุยให้นั่งทำงานครับทำต่อแล้วใส่สีขาวครับใส่สีขาวเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ดูแบบอะไรประมาณเนี้ยผมดูไปเดี๋ยวจะเพี้ยนไปใหญ่เอ้ครับโอ้พี่เสียรู้ดิครับได้ครึ่งหน้าแล้วครับคุณอาว่าไม่สวยขอโทษนะครับโอ้คุณพี่เสียรู้ดีให้นั่งทำงานครับจะเหมือนไหมนี่อย่ามาดูงานกันว่าจะกลับไปนอนสักตื่นเลยเดี๋ยวมาลุยต่ออาจจะเอาไปเขียนที่งานพระบาทนะครับอาจจะไปรับวาดภาพเหมือนที่งานพระบาทนะอาจจะไม่ได้วาดรูปใหญ่อาจจะว่ารับวาดพอร์เทรตโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันจะเหมือนไหมครับผมคุณอาครับวาดไม่เหมือนทศครับทำให้ดีสุดครับนะครับผมได้ครึ่งหน้าแล้วครับยังไงขอไปพักแป๊บหนึ่งนะครับกับห้องนะครับพรุ่งนี้อาจจะมาทำต่อหรืออาจจะไปทำให้เสร็จที่พระบาทเลยครับผมรู้สึกเพียครับขอกลับไปงี้แป๊บนึงครับคุณอาโน้ตบ้านไม่เสร็จขอโทษทีนะครับสู้ขาดใจครับเดี๋ยวคงได้เห็นงานเสร็จแล้วครับวันนี้หรือพรุ่งนี้ละครับนะครับบ้านไม่เสร็จโทษทีครับขอบคุณพี่ซีใหญ่บุรีให้นั่งทำงานครับได้เริ่มต้นงานคุณอาครับเดี๋ยวกลับไปพักก่อนครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับกลับไปพักนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำให้ต่อครับคุณนาครับแป๊บนึงครับขอพักก่อนนะเดี๋ยวตาไม่ไหวจี้ลูกกับงานมากครับดูงานไม่ออกควรพักตาบ่อยๆนะเด็กๆพอดเทสมั้งเป็นอะไรที่แปลกต้องเดินหลับตาพักตาที่อยู่โรงงานนั่งยิ่งดูงานไม่ออกโอเคครับเดี๋ยวกลับมาทำให้ต่อครับคุณอาครับบ้านไปขอโทษด้วยครับ
ริ่มงานแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเสร็จไหมป้าสวัสดีครับสู้ตายครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุยตาลปัดอีกโอ้ยไม่เหมือนส่งงานอาจารย์เลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณพี่ซีอย่าลุยให้นั่งทำงานครับเดี๋ยวมาดูงานกันคุณอาครับเดี๋ยวผมจะวาดอีกครึ่งหน้าคุณอาแล้วครับแล้วก็จะใส่เครื่องยศเครื่องราชตำรวจหรือทหารของคุณอาแล้วครับโอเคครับจะเหมือนไหมนี่โน้ตบ้านพี่เสือขอโทษทีครับกราบขอบคุณบิ๊กซีอยากลบลีให้นั่งทำงานลูกค้าครับโอเคครับสู้ต่อแล้วว่าพี่เสือโทษทีครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับขอให้พระหลวงพระเก้าลูกหลวงเสือคุ้มครองครับขอความให้คุ้มครองครับขอเลยครับคุ้มครองนะครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับครับต่อแล้วคุณอาละครับโน้ตบ้านไม่สวยโทษทีนะครับเดี๋ยวใส่กล้ามเนื้อตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องยศไปครับคุณอาครับขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีให้นั่งทำงานครับเก็บงานอยู่ครับผมจะลงไปวาดเครื่องยศคุณอาแล้วครับทำไมโอเคครับอย่าเก็บไปอีกให้ดูขึมๆอีกดูยิ้มไปหรือเปล่าผมก็งงๆแสงเงาแสงที่โทรศัพท์กับตาไม่เหมือนกันโอเคครับก็จะปรับไปเรื่อยๆครับวาดไปเสียโทษทีครับได้รวมๆแล้วครับอาจจะใส่กล้ามเนื้อเข้าไปอีกไงผมเปิดโทรศัพท์แสงน้อยเกินไปเปิดสุดเลยดีครับเดี๋ยวจะปรับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใส่เครื่องย้อยคุณนาก่อนนะว่าไม่สวยโทษดีครับคุณนาขอบคุณพี่ซีใหญ่ลพบุรีให้นั่งทำงานลูกค้าครับเรียนจากงานพุทธบาทครับดีครับแดดร้อนครับพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ไปสนุกด้วยเลยครับขอโทษด้วยนะครับผมพาทั้งเคลียร์งานลูกค้าดีครับว่าต่อแล้วโอ้มสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายโอ้มไม่น่ากูงามขึ้นเพิ่มดีเทลกล้ามเนื้อหน้าให้เยอะขึ้นแล้วก็บีบหน้าเพราะว่าหน้าคุณอาพับมาเยอะมากไงทำมาเยอะมากก็เลยดูใหญ่เลยนี่ผมพยายามไล่กล้ามเนื้อด้านข้างแล้วก็ไม่เก่งครับโอเคครับป้าไม่ดีโทษทีครับคุณนะพยายามพับหน้าด้านข้างโอเคครับถ้าไม่ดีโทษทีครับอย่าดูแก้ไปค่อยๆแก้ไปรู้สึกใส่เยอะไปเยอะครับนะครับขอโทษครับขอบคุณพี่ซีอยากรีให้นั่งทำงานครับเดี๋ยว4โมงไปแล้วครับอยากผมทำคุณอาแบ๊วไว้เนี่ยจะทำให้ขึมขึ้นอะไรเงี้ยดูแบบน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเออไม่เป็นเรื่องของอารมณ์อีกอะโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานกันคุณอาต้องมาดูรูปจริงนะครับกล้องกับตาเนี่ยคนละอย่างกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบจบงานแล้วก็ไปพระบาทเลยครับแค่เจอกันงานพุทธบาทสลับบุรีครับสวัสดีค่ะตัวเล็ก น้องร้านเพชรเลยโอเคครับ
เดี๋ยวใส่เครื่องราดเครื่องยศคุณอาเลยครับโอเคครับโนบ้าไม่สวยกลับขอโทษนะครับคุณอาครับครับมาลุยงานกันของคุณพี่เสียลุยให้นั่งทำงานครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ที่งานพุทธบาทจะเป็นรูปอะไรเป็นท่ามงคลรูปอะไรครับโอเคครับโนบ้าไม่เหมือนไม่สวยขอโทษทีนะครับมาลุยงานกันต่อเลยดีกว่าคุณนาครับภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะทำผู้เสร็จใส่ดาวเสร็จแล้วผมก็จะกลับไปหรือกลับมาจากพระบาทผมก็จะใส่สีตรงนี้ให้เพราะว่ายศตรงนี้มีหลายสีนะครับเดี๋ยวผมทำดาวกับผู้ก่อนแล้วกันนะครับเออว่าไม่สวยขอโทษดีนะครับยังไงภาพวาดต้องมาดูด้วยตานะครับโอเคโน้ตว่าไม่สวยโน้ตขอโทษทีนะกลับขอโทษเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปพระบาทแล้วสู้ตายครับเสร็จดาวเสร็จผู้ไปแล้วครับโน้ตว่าไม่สวยขอโทษทีครับคุณนาตำรวจครับขอบคุณพี่สยามรุ่งรีให้ว่าครับเดี๋ยวถ่ายหน้าดิจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับอย่าไปพระบาทแล้วเตรียมให้เขียวครับผมไปพระบาทแล้วครับคุณอาเดี๋ยวผมไปใส่สีตรงนี้ให้ครับผมมีแค่สีพื้นเฉยๆครับสีหลักๆตรงนี้มีหลายสีมากเดี๋ยวผมไปใส่เครื่องยศตรงนี้ให้ครับคุณอายังไงคุณอามาดูภาพจริงนะครับภาพวาดต้องดูภาพจริงครับดูด้วยกล้องเลยเป็นอีกอย่างนะเพราะกล้องแต่งเยอะนะครับขนาดคนไม่สวยยังสวยเลยขนาดคนหล่อยังหล่อคนไม่หล่อยังหล่อเลยขนาดผู้ชายยังทำให้กลายเป็นผู้หญิงเลยยังไงคุณอาต้องมาดูด้วยตานะครับภาพวาดต้องดูด้วยตาครับกล่าวขอบคุณบิ๊กซีอย่าลบลีได้นั่งทำงานคุณอาครับจนเสร็จครับถือว่าเสร็จแล้วจะใส่แค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับอยู่ผมเซ็นเลยกับคุณมิกซี่อย่าลืมไปพระบาทแล้วเจอกับพระพุทธบาทสลับบุรีครับมาดูงานกันว่าวันนี้จะวาดรูปมงคลอะไรครับไปแล้ววาดไม่สวยกับขอโทษคุณอาครับแถมช้าอีกโน้ตโอเคครับเดี๋ยวใส่สีแล้วก็เซ็นแล้วครับไปแล้วกับคุณมิกซี่อย่าลืมครับไปแล้วครับเก็บของไปแล้วจบงานคุณอาครับวาดไม่สวยขอโทษครับกินข้าวอยู่คุณอามาคอยผมก็เลยหยุดกินข้าวเลยวาดให้เสร็จเลยครับเนี่ยเที่ยวตรงโอเคครับโน้ตวาดไม่เสร็จขอโทษดีครับคุณอาครับส่งงานครับขอบคุณพี่ซีอย่ารีให้นั่งทำงานลูกค้าส่งงานลูกค้าครับโอเคครับเดี๋ยวไลน์หาคุณอาครับคุณอาคงเดินอยู่ในบิ๊กซีโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกอง